สดีค่ะวันนี้วีคเอนด์นะคะเราก็มาเจอกันรีวิวขนมอีกแล้วนะคะคราวนี้เป็นตระกูลท็อปโปค่ะนี่มี4ชนิดเลยเดี๋ยวมาชิมกันนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นท็อปโปไส้ช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวมาลองกันอร่อยดีท็อปโปนี้ข้างนอกมันจะเป็นเหมือนกับแป้งกรอบๆอ่ะแล้วข้างในก็จะเป็นไส้ช็อกโกแลตแบบนี้นึกว่าแป้งไม่เหมือนป๊อกกี้นะคนละแบบมันจะกรอบแล้วก็แห้งกว่า อันต่อมาเป็นท็อปโปช็อกโกแลตเหมือนกันแต่อันนี้กับอันนี้จะต่างกันยังไงเดี๋ยวมาดูนะว่ามันต่างกันยังไงอันนี้เป็นข้างนอกก็เป็นช็อกโกแลตแล้วก็ข้างในก็เป็นช็อกโกแลตเหมือนกันซึ่งต่างจากอันนี้อันนี้ข้างนอกเขาจะเป็นแป้งกรอบๆธรรมดานะคะอ๋อทิมโอเคอันนี้จะมีความเป็นช็อกโกแลตเข้มข้นกว่าอันนี้เนาะอันนี้พอทานเข้าไปอันนี้จะเข้มข้นกว่าอันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครชอบช็อกโกแลตมากๆเนี่ยก็น่าจะชอบอันนี้อันนี้หอมอ่ะยิ่งกินยิ่งอร่อยอันต่อมาคือท็อปโปะรสนมข้างในเป็นไส้นมค่ะถ้าคนชอบทานนมก็คงจะชอบนมหมายถึงมิลช็อกโกแลตหรอนมเลยนมเนี่ยมีกลิ่นนมเลยอ่ะตัวแป้งก็เหมือนกับอันนี้เลยค่ะเพียงแต่ว่าไส้อันนี้เป็นไส้นม อันสุดท้ายนะคะท็อปโปะกาน่าจำได้ไหมว่าเราเคยรีวิวช็อกโกแลตแบล็กช็อกโกแลตกาน่ามาแล้วช็อกโกแลตอร่อยถ้านี้เดาอันนี้คงน่าจะเป็นตัวเนื้อช็อกโกแลตอันเดียวกันแล้วก็น่าจะมีความเข้มข้นของช็อกโกแลตมากๆเมื่อเทียบกับนี้โอเคอันนี้คือตัวดับเบิลช็อกโกแลตนะคะเทียบกันโอ้โอเคอันนี้กาน่าไซส์ใหญ่อีกเยอะมากเลยอีกประมาณ2เท่ามั้งตัวแป้งมันก็จะก็หนาพอๆกันมั้งหนากว่าใหญ่กว่าหนากว่าไส้ก็ใหญ่กว่าโอ้ใหญ่กว่าเยอะเลยอ่ะกาน่าอันนี้นี่คือช็อกโกแลตมันจะมีความหอมบางอย่างซึ่งต่างกับช็อกโกแลตที่เขาใส่ไปในท็อปโปรุ่นธรรมดาค่ะมันจะมีกลิ่นหอมของช็อกโกแลตอีกแบบนึงแล้วตัวแป้งจะหนากว่าหน่อยนึงแล้วไส้ช็อกโกแลตก็จะเยอะกว่าหน่อยนึงอร่อยดีค่ะโอเคถ้าเทียบกันนะคะท็อปโปทั้งหมดเลยเนี่ยนี่ก็ชอบอันนี้มากที่สุดเหมือนกันท็อปโปดับเบิลช็อกโกแลตเพราะมีความรู้สึกว่ามันขมๆหน่อยนึงอะชอบช็อกโกแลตขมๆอ่ะอันนี้มันถึงแม้มันจะหอมแต่ว่ามันจะหวานๆนะหวานกว่านะหวานกว่าอาจจะเพราะว่าไส้เขาเยอะก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเพื่อนไปญี่ปุ่นนี่แนะนำให้ซื้ออันนี้ค่ะท็อปโปดับเบิลช็อกโกแลตหอมอร่อยนะคะยังไงโปรดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย